บ้านเลยไปหมดนี่พวกเธอผมเนี่ยยาวเกินไปแล้วนะทำไมไม่ตัดผมให้มันสั้นเหมือนเพื่อนเขาตอนเย็นเลิกเรียนแล้วโทรหาผู้ปกครองแล้วไปพบฉันที่ฝ่ายปกครองด้วยเข้าใจไหมค่ะโอเคอย่าลืมที่ฉันบอกนะค่ะไปได้ว่าหนูเรื่องผมยาวอีกแล้วอ่ะหรอเขาว่าไงบ้างเขาบอกว่าอะไรลูกครูเขาอยากให้หนูไปที่ห้องปกครองค่ะตอนเย็นแม่ต้องมาด้วยนะคะเย็นนี้หรอโอเคโอเคงั้นเจอกันเย็นนี้นะลูกตอนเย็นเจอกันนะคะแม่แม่ครูสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชิญนั่งค่ะผู้ปกครองเดี๋ยวขอเปิดประเด็นเรื่องทรงผมน้องก่อนนะคะพอดีน้องผมยาวเกินไปอยากจะให้ตัดสั้นๆนะคะผู้ปกครองรู้ไหมคะการที่น้องไว้ผมยาวเนี่ยมันทำให้น้องดูโตดูไม่สมวัยน้องยังมอต้นอยู่มันจะทำให้น้องแตกสาวถ้าน้องไว้ผมยาวปุ๊บน้องจะต้องแต่งหน้าแต่งตัวนะคะเดี๋ยวผู้ชายเนี่ยเขาก็เริ่มเจาะไข่แดงนะคะเดี๋ยวน้องเนี่ยฮะจะก่อนวัยอันควรคุณผู้ปกครองต้องคอยดูด้วยนะคะคุณครูคะคุณครูพูดอย่างนี้ได้ไงคะน้องเขาเพิ่งมอต้นเองนะคะคือคุณครูจะมาพูดเรื่องแฟนอะไรแบบนี้ค่ะคุณครูมันแรงไปหรือเปล่าคะคุณแม่ขอพบขอออได้ไหมคะคุณครูเชิญค่ะสวัสดีค่ะผู้ปกครองสวัสดีค่ะคุณแม่น้องสวัสดีค่ะมีปัญหาอะไรกันหรือเปล่าคะเห็นเมื่อกี้นี้คุณครูเข้าไปแจ้งอะค่ะนะคะคือเมื่อสักครู่เนี่ยค่ะคือแบบครูใหญ่เขามาพูดอะค่ะว่าแบบว่าเด็กเนี่ยผมยาวเกินไปแต่เขาใช้คำพูดที่รุนแรงมากเลยค่ะแบบเจาะไข่แดงแบบเนี้ยค่ะแบบอย่างแบบเนี้ยค่ะพอคือหนูแบบไม่เข้าใจว่าแบบมันประเด็นแบบมันตรงประเด็นหรือมันแบบไปประเด็นอื่นหรือเปล่าคะคือวิธีการแบบเนี้ยพอจะมีทางแก้ยังไงคะโอเคค่ะก่อนอื่นนะคะพอต้องขอโทษคุณแม่ก่อนนะคะกับขอโทษคุณแม่กับน้องด้วยนะคะเพราะว่าเรื่องนี้ค่ะตอนนี้กระทรวงของเราเนี่ยก็กำลังได้รับแจ้งมากำลังเป็นสื่อโซเชียลมีเดียตอนนี้เยอะมากเลยเนาะเรื่องการตัดผมและอยากให้คุณครูเนี่ยไปตัดผมเหมือนนักเรียนอะไรแบบนี้เนาะตอนนี้เรากำลังดันกฎหมายเรื่องนี้ไม่อยากให้นักเรียนจะมีการโฟกัสไปที่ทรงผมจะผมสั้นผมยาวจริงๆแล้วส่วนตัวผอ.คิดว่าไม่มีผลกระทบกับการเรียนของน้องนะคะถ้ายังไงเนี่ยกฎหมายเนี่ยยังไม่ออกมาเต็มรูปแบบนะคะเดี๋ยวยังไงจะให้คุณแม่ลองอ่านดูก่อนเนาะเดี๋ยวถ้ากฎหมายตัวเนี้ยพอลงมติอะไรเรียบร้อยแล้วจะแจ้งนะคะให้กับโรงเรียนอื่นๆแล้วก็โรงเรียนของเรามีมาตรการเดียวกันนะคะถ้ายังไงต้องขอโทษคุณแม่อีกครั้งนะคะคุณแม่ขอโทษค่ะขอโทษจริงๆนะคะถ้ายังไงเดี๋ยวเราจะจัดการเรื่องนี้แล้วก็ส่วนเรื่องการพูดจาไม่ดีของคุณครูนั้นเดี๋ยวยังไงพอจะจัดการให้เองค่ะคุณแม่สบายใจได้นะคะโอเคค่ะผอ.ถ้าผอ.พูดอย่างนั้นเนี่ยคุณแม่เนี่ยก็สบายใจค่ะงั้นคุณแม่กับน้องเนี่ยขอกลับก่อนนะคะผอ.โอเคค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะโอเคค่ะก็จบไปแล้วเนาะสำหรับละครสั้นวันนี้นะคะบ้าผ่าเองก็อยากจะเป็นกระบอกเสียงให้กับทุกคนเนาะตอนนี้นะเห็นแบบสื่อโซเชียลมีเดียเยอะมากเกี่ยวกับการแบบก้อนผมเด็กนักเรียนตัดผมเด็กนักเรียนถึงกับให้เด็กอ่ะไปนั่งอยู่กลางสี่แยกแล้วเหมือนประจานอ่ะส่วนมากอ่ะประจานเรื่องการตัดผมส่วนตัวบ้าผ่าเคยโดนก้อนผมไหมก็เคยนะแต่ว่าไม่บ่อยเท่าไหร่เนื่องจากคุณแม่น่ะเป็นช่างเสริมสวยอยู่แล้วใช่ไหมแต่ถามว่าอายไหมเราก็อายนะแต่เด็กผู้ชายจะมีความอายมากกว่าเพราะว่าครูเขาจะก้อนแบบก้อนเยอะอะแกก้อนแบบน่าอายมากๆแล้วตอนนี้กระทรวงอะไรต่างๆอ่ะเขากำลังดันกฎหมายเรื่องไม่ให้ก้อนผมเด็กนักเรียนแล้วนะแล้วก็แอบได้ยินมาอีกว่าคุณครูเนี่ยอาจจะต้องตัดผมเท่านักเรียนอันนี้ไม่รู้นะอันนี้ยังไม่รู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าเนาะก็ฝากทุกคนเนาะช่วยกันคอมเมนต์หน่อยว่าเราเคยมีประสบการณ์โดนก้อนผมโดนตัดผมแล้วอายหรือเปล่าแล้วรู้สึกยังไงกันบ้างนะคะอย่าลืมคอมเมนต์กันเยอะๆนะคะอยากให้ป้าพาเอานครสั้นเสียสีสังคมเกี่ยวกับเรื่องอะไรมาทำอีกก็อย่าลืมคอมเมนต์นะคะถ้ายังไงคลิปนี้ป้าพาไปแล้วค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าแน่นอนไปแล้วจ้าบ๊ายบายจุ๊บๆ